เสือคิมขอตอบแทนโอกาสสู้สุดฤทธิ์นัดเปิดตัวที่วันลุมพินีแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็เช่นเคยฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนะครับนั่นคือพักยก24ครบจบเครื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวครับพักยก24สามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับเสือคิมขอก้าวผ่านมรสุมชีวิตตั้งใจสู้สุดฤทธิ์ตอบรับโอกาสจากบิ๊กบอสชาตรีในการคืนเวทีในรอบกว่า3ปีครึ่งในการชกวันลุมพินี26เสือร้ายมือจันนะครับเสือคิมสอจอโต้งประจินนักชกหมัดหนักดีกรีอดีตแชมป์ลุมพินี3รุ่นวัย27ปีจากจังหวัดจันทบุรีเผยเหตุผลครับที่ตัดสินใจกลับมาหวนคืนสังเวียนเป็นครั้งแรกในรอบ3ปี8เดือนเพราะว่าได้รับโอกาสเปลี่ยนชีวิตจากบิ๊กบอสวันนะครับชาตรีสิทธิ์ยอดทองโดยมีคิวนะครับที่จะชกกับทางด้านคิรินโคมูท็อปกำปั้นวัย24ปีจากรัสเซียนะครับในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135ถึง145ปอนด์ในศึกวันลุมพินี26วันศุกร์ที่21กรกฎาคมนี้นะครับที่สนามเวทีลุมพินีคือวันศุกร์นี้นี่เองนะเสือคิมสอจต้องปราจีนะครับคือชื่อจริงนายชานนท์มีชัยเกิดที่จังหวัดจันทบุรีนะครับพ่อแม่เสียตั้งแต่อายุยังน้อยทำให้ต้องอาศัยอยู่กับยายมาตลอดเริ่มชกมวยด้วยความสนุกตามประสาเด็กพอได้ค่าตัวมากขึ้นจึงเริ่มเห็นเป็นช่องทางยึดเป็นอาชีพเลี้ยงตัวได้จากนั้นนะครับก็ทำผลงานดีต่อเนื่องจนกระทั่งไปเข้าตาของเสียแขกสมชายเทพรุ่งเรืองนะครับชักชวนมาอยู่ที่ค่าย PK แสนชัยก่อนพุ่งชนความสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยเสือคิมนะครับมีดีกรีเป็นทั้งแชมป์มวยไทย7ฝีแชมป์ประเทศไทยแล้วก็แชมป์ลุมพินี3รุ่นรวมถึงได้โอกาสไปชกสร้างชื่อถึงที่ประเทศญี่ปุ่นจนมีแฟนคลับที่นั่นติดตามมากมายโด่งดังนะครับถึงขั้นถูกนำคาแรคเตอร์ไปเป็นต้นแบบให้กับตัวละครฟ้าคำรามในเกมต่อสู้ชื่อดังTekken 7นะครับทว่านะครับชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดช่วงกลางปี2563นะครับเสือคิมตัดสินใจเลิกชกมวยอย่างเป็นทางการแล้วก็หันไปทำธุรกิจขายทุเรียนต่อมาเขาพบเจอกับมรสุมชีวิตหลากหลายที่ถาโถมเข้ามาเมื่อบิ๊กบอสชาตรีเห็นเรื่องราวนี้จึงประสานผ่านทางค่าย PK แสนชัยหวังดึงเสือคิมนะครับให้กลับมาใช้ความสามารถด้านการชกมวยไทยเลี้ยงชีพและหากเสือคิมกลับมายืนในจุดที่ประสบความสำเร็จได้ก็หวังจะให้ชีวิตเขาเป็นแรงบันดาลใจให้คนเพราะทุกคนนั้นนะครับย่อมต้องเคยเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากโดยเสือคิมนะครับก็บอกว่าช่วงแรกหลังจากเลิกชกมวยผมทำธุรกิจทุเรียนถือว่าไปได้ดีครับตอนนั้นคิดว่าไม่น่าจะกลับมาชกมวยอีกเลยด้วยซ้ำแต่ว่าพอมีปัญหาชีวิตทั้งด้านครอบครัวที่ต้องแยกทางกับแฟนสาวรวมถึงนำเงินไปลงทุนกับธุรกิจใหม่ก็ไม่รอดตอนนั้นรู้สึกเหมือนชีวิตพังไปหมดแทบไม่มีอะไรติดตัวครับตอนนั้นเป็นจังหวะเดียวกับที่เสียแขกติดต่อกลับมาหาผมบอกว่าบอสชาตรีอยากเห็นผมกลับมาชกอีกครั้งซึ่งการที่คนระดับผู้ก่อตั้งวันเอ่ยปากชวนเองแบบนี้ผมเหมือนได้เห็นแสงสว่างอีกครั้งผมจึงคิดว่ามันถึงเวลาแล้วจริงๆที่ต้องฮึดขอกลับมาสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งแน่นอนนะครับว่าการต้องรั้งเวทีไปนานถึง3ปีครึ่งนับตั้งแต่ชกครั้งล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมปี62ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาไม่น้อยให้กับเสือคิมที่ต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมถึงเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมที่เข้มข้นของค่ายตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งอย่างไรก็ดีนะครับเจ้าตัวก็เผยว่าได้รับกำลังใจที่ดีจากแฟนมวยจำนวนไม่น้อยที่เฝ้ารอตัวเองกลับมาโชว์ฝีมือจึงอยากขอบคุณรายการวันลุมพินีที่เปิดโอกาสให้นักมวยหลายคนได้มาสู้เพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอีกครั้งโดยเสือคิมก็ได้กล่าวในตอนนี้นะครับว่าผมดีใจที่ได้กลับมาชกมวยอีกครั้งยังมีแฟนมวยที่อยากเห็นผมขึ้นชกอยู่กีฬามวยไทยเป็นเหมือนชีวิตของผมที่ผมมีทุกอย่างในวันนี้ได้ก็มาจากมวยไทยทั้งหมดต้องขอบคุณทางรายการวันลุมพินีที่เปิดโอกาสให้นักมวยหลายๆคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้เยอะขึ้นผมเองก็อยากได้โบนัสอยากทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นเหมือนกันครับสำหรับคู่ต่อกรในไฟนี้ของเสือคิมนะครับก็คื อทางด้านคิรินโคมูท็อปนักชกจากรัสเซียที่มีสไตล์เดียวกันคือเป็นหมัดมวย
เป็นมวยหมัดแถมยังสดหนุ่มกว่าถึง3ปีแต่เสือคิมสจ.ต้องประจีนก็ขอสู้อย่างสุดกำลังเพื่อตอบแทนโอกาสครั้งสำคัญที่ได้รับซึ่งสำหรับศึกวันลุมพินี26นี้นะครับก็ตรงกับวันศุกร์ก็แฟนมวยก็สามารถรับชมทางหน้าจอทีวีแล้วก็เข้าไปรับชมในทางสนามผ่านทางไทยทิเก็ตเมเจอร์โดยการจองตั๋วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่ก็มีคู่ของกุหลาบดำสจ.เปี๊ยะอุทัยนะครับเป็นคู่เอกเจอกับรัฟฟี่โบฮิกนักชกจากประเทศดูจากธงชาติน่าจะฝรั่งเศสนะครับน่าจะฝรั่งเศสแล้วก็มีคู่รองก็คือคู่ของเสือคิมกับทางด้านคิรินโคมูทอฟก็ก็มาดูนะครับว่าเสือคิมจะกลับมาในไฟนี้ได้หรือไม่ได้รับโอกาสจากบอสชาตรีด้วยก็น่าจะทำผลงานได้อย่างเต็มที่อย่างแน่นอนแต่ว่าจะชนะหรือไม่ก็รอดูนะครับวันที่21กรกฎาคมนี้นะครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้นี่เองคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอาข่าวของเสือคิมที่กลับมาชกมวยอีกครั้งในรอบเกือบ4ปีนะครับมาฝากกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ